บัวขาวบัญชาเมฆเผย5สิ่งที่ภูมิใจในมวยไทยหลังเกิดดราม่าคุณคแมชี้เป็นภูมิปัญญาของบรรพชนพร้อมกระตุ้นให้ร่วมอนุรักษ์วันที่25มกราคม2566บัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยขวัญใจมหาชนกรรมการบริหารสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและผู้จัดการทีมนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยออกมาแสดงความภาคภูมิใจในศิลปะแม่ไม้มวยไทยอีกครั้งหลังเกิดดราม่าระหว่างคุณคแมซึ่งกัมพูชามองว่าเป็นรากฐานของกีฬาประจำชาติไทยทั้งนี้กัมพูชายืนยันว่าจะเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมวยไทยเป็นคุณคแมในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้จนกลายเป็นดราม่ายกใหญ่เนื่องจากกัมพูชามองว่าเป็นรากฐานของมวยไทยและไม่สนว่าสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติ IFMA จะประกาศแบนทุกชาติที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในซีเกมส์2023ก็ตามล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆที่ถูกลากเข้าไปพัวพันกับดราม่าในครั้งนี้บนโลกโซเชียลในฐานะที่เป็นนักมวยไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในยุคนี้ได้ออกมาโพสต์ผ่านเพจบัญชาเมฆยิงบัวกอบัญชาเมฆบัวขาวบัญชาเมฆเพื่อยืนยันถึง5สิ่งที่ภาคภูมิใจในมวยไทยข้อความของบัวขาวระบุว่าจงภูมิใจในชาติไทยเรามีศาสตร์และศิลป์แห่งมวยไทยตั้งแต่การไหว้ครูรูปแบบเทรนการฝึกอย่างมีระบบตลอดจนทักษะแม่ไม้มวยไทยในแขนงต่างๆเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยเราคิดค้นขึ้นที่สำคัญวิชานี้ใช้ในการกู้เอกราชปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มาแต่โบราณอย่าลืมว่าเรามีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติที่ต่างชาติทั้งโลกนี้ยอมรับจงช่วยกันรักษาเอาไว้ลองช่วยกันคิดว่าจะอนุรักษ์กันอย่างไรแม้แต่การสนับสนุนดูหรือชมก็ถือว่ายังได้ช่วยกันรักษาไว้